ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปรกเกล้าปรกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมศกนี้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปราบปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีดังเช่นที่ปฏิบัติตลอดมาข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างชื่นชมสมณัติเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยังประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์เสมอมาด้วยน้ำพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาต่อพระสงนิกรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วราชอาณาจักรแม้ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญก็มิได้ทรงย่อท้อต่อความลำบากตรากตำพระวรกายจึงทรงทราบถึงวิถีชีวิตของราษฎรและปัญหาความยากจนการประกอบอาชีพไม่ได้ผลสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาด้านสุขภาพอนามัยด้อยโอกาสและปัญหาอื่นๆซึ่งได้ทรงพระกรุณาหาทางแก้ไขเพื่อให้ประสบนิกรพ้นจากความยากไร้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและโครงการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมากทั้งโครงการด้านการเกษตรการประกอบอาชีพการศึกษาการสาธารณสุขการศาสนาการสังคมสงเคราะห์การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดจนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการธงรักษาป่าโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการหมอชาวบ้านโครงการสร้างปะการังเทียมโครงการธนาคารอาหารโครงการศิลปาชีพเป็นต้นซึ่งพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญล้วนแต่เพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้ในปัจจุบันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ยังทรงพระกรุณาทรงงานติดตามสืบสานการพัฒนาด้านต่างๆให้ดำเนินไปตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในยามที่ประสบนิกรประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติก็ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชาเคราะห์แก่ราษฎรอย่างท่วงทีสม่ำเสมออีกทั้งยังทรงปลอบขวัญและพระราชทานพระกำลังใจให้มุ่งมั่นฝ่าฟันทุกภัยทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปด้วยดีส่วนประสบนิกรที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บทุกข์ป่วยทรมานประสบความยากลำบากปราศจากที่พึ่งเมื่อทราบความถึงพระเนตรพระกันก็ทรงพระกรุณารับไว้ในพระราชานุเคราะห์พระเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อถวยราชและพระวิริยะอุตสาหะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่ประสบนิกรใต้เบื้องพระบารมีตลอดมา
พระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงแผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาประเทศดังปรากฏว่าองค์กรและสถาบันต่างๆได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาถวายรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆเป็นจำนวนมากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความสำนึกของปวงชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้และล้วนมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างมิเสื่อมคลายเนื่องในวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2554นี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าผู้มีความจงรักภักดีขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดขอจงสำฤทธิ์ผลสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นร่มโพทองของประสบนิกรโดยทั่วท่วนตราบการนินันเถิงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเจ้าขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและผู้แทนของข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการทหารตำรวจพลเรือนรวมทั้งผู้แทนของสภาสมาคมองค์กรต่างๆซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้ารวมทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนจำนวน 15,304 คนที่มาชุมนุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยพรวันเกิดให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งมีอายุครบ79ปีไม่ใช่น้อยก็ท่านทั้งหลายก็เป็นกำลังใจให้มากขอขอบคุณผู้ที่ส่งจดหมายและคำประพันธ์จำนวนมากไปอวยพรข้าพเจ้าขอขอบคุณหน่วยงานและบริษัทห้างร้านหลายแห่งที่ส่งคำอวยพรผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ
บางหน่วยงานบำเพ็ญสาธารณกุศลหรือบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อข้าพเจ้าเช่นโรงพยาบาลที่จัดทำโครงการช่วยชีวิตคนไข้เป็นจำนวนมากหน่วยงานที่จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรหรือจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นกุศลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับทราบหมดแล้วด้วยความขอบคุณและซาบซึ้งใจยิ่งอีกทั้งในวันนี้ยังมีผู้ใจบุญที่ทราบว่ามีประชาชนเดินทางมาอวยพรแก่ข้าพเจ้านับหมื่นคนจึงขอมีส่วนช่วยดูแลประชาชนโดยจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดมาให้จนไม่อาจกล่าวถึงได้ครบถ้วนข้าพเจ้าซาบซึ้งขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่ส่งดอกไม้และสิ่งของต่างๆมาถวายเพื่อเป็นกำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกวันที่โรงพยาบาลสิริราชข้าพเจ้าขอแจ้งว่าขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสบายขึ้นมากแล้วเพียงแต่แพทย์ยังแนะนำให้ทรงทำกายภาพบำบัดต่อไปเพื่อให้ทรงพระดำเนินได้แข็งแรงพระองค์ท่านทรงงานได้เพิ่มขึ้นทรงติดตามโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะนี้ที่มีฝนตกหนักเพราะเป็นหน้าฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานก็ทรงเป็นห่วงมากได้พระราชทานสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหลายแห่งและทรงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนนั้นข้าพเจ้าได้เห็นหน่วยราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนและองค์กรกุศลต่างๆได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากว่าคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากเลยไม่ว่าจะเป็นยามเกิดภัยแรงหรือน้ำท่วมก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยดูแลราษฎรในพื้นที่ของตนเองอย่างสุดชีวิตจนบางครั้งเกิดเรื่องเศร้าสลดใจขึ้นเช่นเมื่อคราวน้ำท่วมจังหวัดสงขลาวันที่1พฤศจิกา2553เราต้องสูญเสียร้อยตรีวิชรัตน์บุญยฤทธิ์ปลัดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านเพราะถูกน้ำพัดไประหว่างออกไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันที่11สิงหาคมที่ท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่ออวยพรวันเกิดให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะมีโอกาสเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ท่านทั้งหลายฟังครั้งหนึ่งซึ่งมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งบางเรื่องที่นำมาเล่าซ้ำเพราะตั้งใจที่จะเตือนความทรงจำของท่านทั้งหลายด้วย